สวัสดีครับก็ในคลิปตีบวกภาค2ครั้งนี้ของผมทำให้เนื่องจากมีหลายท่านแนะนำมาให้ผมบวก4เยอะๆก่อนแล้วค่อยบวก5บวก6ไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ผมก็เลยจัดมาให้แล้วเรียบร้อยจำนวนที่ผมจะเทสคือ40ชิ้นเท่าเดิมอันนี้39บวก1ก็40แล้วก็มีโอลิอีกประมาณ200เหมือนกันเลเวลของผมก็เท่าเดิมไม่ได้มีการเก็บอะไรเพิ่มจ็อบก็เท่าเดิมอีกอย่างนึงคือเรื่องโรงแรมเห็นมีบางท่านอยู่แนะนำให้ผมมาเติมที่โรงแรม MP จะได้ไม่ต้องเปลืองบูผมก็เลยตามนั้นจัดมาให้มาพร้อมโรงแรมจะได้พักเอาล่ะขาดอะไรอีกนะไอที่หลังจากคลิปนั้นน่ะผมมีไปตีเพิ่มอยู่นะ10ชิ้นได้บวก8มาแต่ก็บวก9แตกเหมือนเดิมสรุปบวก8 2ชิ้นผมก็ยังแตกเหมือนเดิมในคลิปนี้ขอแค่ติดบวก8สักชิ้นหรือ2ชิ้นผมว่าอาจจะมีลุ้นบวก9ก็ได้มันคงจะไม่ดวงซวยแตกทั้งหมดหรอกจริงไหมเอาเลยดีกว่ามั้ยเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาของผมยังเลเวลเท่าเดิมคือเลเวล9สกิลตีบวกเพราะฉะนั้นมันจะบวกได้สูงสุดคือ9ไม่มากกว่านี้แล้วเอาเลยโจ๊นานงานงอกงานเข้างามไส้บวก1แม่งก็แตกแล้วประเดิมดวงแม่งไม่ดีเลยบวก3เอาใหม่อ่ะ4แล้วชิ้นแรกมาแล้วแตก3มันก็น่าจะราวๆเนี่ยครั้งก่อนผมก็แตก3เยอะไม่3ก็4ชิ้นที่2หมดก็เติมเสียแค่ 5,000 ก็ไม่เท่าไหร่ต่อปึ๊บเท่าไหร่แล้ววะบวก3แล้วบวกต่อแตก44แล้วชิ้นที่3แล้วมั้งเนี่ยเอาครั้งก่อนผมว่าผมบวก1แตกน้อยมากยังไงแตก3อีกอ้าวติดดวงดีไหมวะเนี่ยมันก็จะหมดก่อนเติมเนี่ยมันก็จะเสี่ยงแบบนี้แหละขึ้นอยู่กับว่าช่วงแรกอ่ะคุณตีได้มากแค่ไหนบวก4อ่ะนะแตกอีกแล้วถ้าคุณตีบวก4ออกมาฟุกได้เยอะโอกาสที่คุณจะบวกไปสูงมากขึ้นมันก็มากขึ้นตามมันผมย้ายที่มั้งแม่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอ้าบวก4จาก0ไป4ก็น่าจะติดราวๆครึ่งนึงนะผมว่าเพราะฉะนั้น40ชิ้นผมว่ามันน่าจะติดราวๆสัก20อาจจะบวกลบสัก5ตามดวงซึ่งดวงผมมันน่าจะกากเอาหมดเติมเต็มแล้วซึ่งดวงผมมันน่าจะกากมันจะติดสักกี่ชิ้นมันอาจจะไม่ถึง20ก็ได้ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็น่าจะใกล้เคียงอะนะเท่าไหร่แล้วเนี่ย3 4ต่ออ่ะสี่ละอาจจะถึงก็ได้สี่ละใช้ได้เว้ยหมดเติมบวกแม่งตรงนี้แหละสี่ใช้ได้มันก็ต้องมีดวงดีบูดวงไม่ดีสลับกันไปมั่งละหน้าแต่ดวงไม่ดีตอนนี้ยังไม่เป็นไรเท่าไหร่เพราะมันยังบวกต่ำอยู่แต่ไอตอนบวกสูงๆเนี่ยแหละงานงอกถ้าเกิดสมมุติว่าบวก7ได้สัก10ชิ้นหรือ5ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่า5ชิ้น10มันเวอร์ไปสัก5ชิ้นไม่ติดถ้าบวก7 5ชิ้นสมมุติผมดวงซวยแตกหมดเลยก็คือจบเลยนะมันก็จะเสี่ยงเหมือนคล้ายๆแหละแต่ว่าคนละแบบมันเหมือนกับเสี่ยงเป็นรอบๆอ่ะแต่ว่าถ้าบวกทีละชิ้นมันก็เสี่ยงเป็นชิ้นๆไป
ก็แล้วนะแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าบวกแบบไล่อย่างเงี้ยเอาถ้าบวกแบบไล่อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นชัดว่าในวัตถุดิบทั้งหมดเราตีบวกมาได้แค่ไหนแล้วเราตัดสินใจได้ง่ายว่าเราจะบวกต่อไปไหมเช่นสมมุติบวก7ติดมา5ชิ้นเราบวกต่อ8แตกรั่ว4ชิ้นชิ้นที่5เราจะบวกต่อไหมหรือจะใช้บวก7ดีมันก็จะเลือกได้ไงแต่ถ้าบวกไปจนสุดเป็นชิ้นๆเราจะเลือกอะไรไม่ได้เลยเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอาจจะบวกสูงแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมสี่ติดเหลืออีกไม่กี่ชิ้นแล้วมั้งก็นะแล้วแต่คนชอบไม่มีอะไรผิดอยู่แล้วล่ะแตกหนึ่งลงเจ้าของโรงแรมรวยแน่ผมว่าแตกอีกเอ้าที่มันยัง3อยู่นี่เอามานาหมดต้องไปเติมต่อโจ๊ะติดเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือกี่ชิ้นเหลือ5ชิ้นจะติดเพิ่มไหมเออนี่ก็ติดบวก4มา10กว่าชิ้นแล้วรอดูต่อไปแตกเหลือ2เราจะได้รู้กันแล้วติดด้วยโจ๊ะหมดเติมโอลิก็จะหมดยังพอได้อยู่ติด4ซึ่งมันก็ได้2แถวกับเศษ1ก็16กับ1ก็เป็น18เอ้ย17ดิเมาแล้ว17ชิ้นจาก40ก็ประมาณ 45% ราวๆนี้ประมาณนี้แหละเกือบราวๆครึ่งนึงอ่ะต่อไปบวก5บวก5นี่น่าจะ4ไป5น่าจะติดราวๆ2ใน3ติดเว้ยติดเว้ยชิ้นต่อไปอาจจะแตกติดเว้ยเอ้ยดวงชักมาเอ้ย4เอ้ยติด4ชิ้นมันก็สมควรจะแตกได้บ้างได้แล้วล่ะมันติดต้อง4ชิ้นละชิ้นที่5จะติดมั้ยเนี่ยเฮ้ยดวงดีเว้ยคราวนี้เฮ้ย7 8ชิ้นแตก1เองเหรอนั่นไงชิ้นที่9แตกชิ้นที่10แตกก็7ใน10ก็น่าจะประมาณ2ใน3เหมือนกันอะไรผมมี17ชิ้นแตกอีก17ชิ้นก็ถ้าเป็น18ชิ้น2ใน3มันก็ประมาณ12เพราะฉะนั้นผมก็น่าจะติดประมาณ10ถึง12เนี่ยแหละอยู่แล้วๆเนี้ยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะติดกี่ชิ้นครบยังวะเนี่ยยังแตกอีกเอ้ากระต่อแตกอีกเอ้าหมดละ2 3 7 8 8กับ3เป็น11ก็อย่างที่บอกแหละ2ใน3เติม MP ก่อนต่อไปก็บวก6บวก6โอกาสติดหน้าน่าจะประมาณสัก6ใน10นะเพราะฉะนั้น11ชิ้นผมว่าน่าจะติดสัก6น่าจะประมาณสัก6อ่ะหรืออาจจะ7ก็ราวๆนั้นประมาณนั้นแหละประมาณสัก 60% น่ะเอาเลยดีกว่ามั้ยจัดโจ๊6แล้วโจ๊6แล้วต่อไปน่าจะเละไม่เว้ยเอ้ยช่วงบวกสูงเหมือนผมจะดวงดี3เฮ้ย4ชิ้นรวดเลยเหรอฟุก5เนี่ยอย่างเงี้ยดวงดีแล้วเนี่ยดวงมาแล้วต้องต่อ
6เนี่ยดวงมาแล้วต้องต่อรีบโกยรีบโกยเออน่ะแม่งแตกแล้วเนี่ยเออเนี่ยมันจะวัดดวงตอนคุณบวกสูงๆอย่างเงี้ยถ้าบวกสูงแล้วแม่งแตกรัวๆนะเจ๊งอ่ะบอกเลยบอกเลยว่าเจ๊งต่อไปเอ๊ะนี่มัน6แล้วนี่อ้าวเอ๊ะเราบวกเกินไปนี่หว่าเรา4 5 6 7 8เราบวก6ติดมา8ชิ้นก็อุ้ย3ใน4ประมาณ 75% เลยเหรอถือว่าดวงดีนะไอ้ที่บวก6อ่ะ5ไป6เนี่ยเราดวงดีและแถมบวกเพิ่นติดบวก7มาอีกชิ้นด้วยต่อไหนๆก็ดวงขึ้นมาละปังเรียบร้อย8ชิ้นบวก7น่าจะติดสักครึ่งนึง2ละเออ3แล้วเอาแล้วเอาแล้วคลิปก่อนผมว่าผมติดประมาณ3หรือ4เนี่ยแหละเออเอื้ออ่าไหน3 3เท่ากันแล้วไม่มีอะไรเสียหายปึ้งเออยังโอเคนะได้4 4ชิ้น4ชิ้นไปบวก8บวก8นี่มันประมาณสัก 30% น่ะ1ใน3อ่ะผมว่าถ้าติด2ชิ้นก็ถือว่าดวงเฮงประมาณสัก1ใน3มันก็มีโอกาสมันน่าจะติด1ชิ้นน่ะต้อง4ชิ้นน่ะมันต้องติดแน่ๆ1ชิ้นเอาเลยดีกว่ามันต้องติดแล้ว1ชิ้นแน่ๆถ้าดวงไม่ซวยจนเกินไปถ้าดวงดีก็ติด2จะสวยไหมวะเนี่ยเออนั่นไงติด1แล้วเห็นไหมอย่างที่บอกถูกไหมต่อไปก็โชคแล้วอ้าวเออไอ้ติด2ครั้งรวดอันนี้ไม่น่าจะติดแล้วผมว่าอืมก็เป็นไปตามคาดเพราะฉะนั้นผมจะได้บวก8 2อันซึ่งบวก9ผมว่า 20% ใช่ไหมจริงๆครั้งก่อนผมก็มีบวกต่อไอ้ที่บอกไปอ่ะ10ชิ้นผมก็ได้บวก8ผมก็ตีแล้วระเบิดเพราะฉะนั้นผมก็บวก8ไป9อ่ะ2ชิ้นละแต่คราวนี้อึ้มเฮ้ยเออมันก็น่าจะเฮ้ยบวก9เว้ยครั้งต่อไปผมว่าไม่ติดแล้วละเชื่อมั้ยนั่นไงเห็นป่ะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะผมบวกไปทั้งหมดถ้าคลิปนี้ก็อีก2คลิปนั้นอีก1แล้วก็มีบวกข้างนอกอีก1ตอน8ไป9มันก็น่าจะอันนึงซึ่งก็ติดอยู่ในคลิปนี้ก็โอเคผมได้บวก9มาอันนึงแล้วเพราะที่ผมบวกไปนี่ก็รวมไปทั้งหมด90ชิ้นน่ะคลิปนั้น40บวกข้างนอกอีก10แล้วบวกอันนี้อีก40ก็เป็น90ชิ้นมันก็ต้องติดบ้างแหละบวก9ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ